สวัสดีครับวันนี้พบกับหมอยาข้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูสมุนไพรข้างรั้วตัวหนึ่งนะครับที่เราเห็นบ่อยจนชินตาเลยนะครับแล้วก็น่าจะรู้จักกันดีทุกคนนะรูปทรงดอกจะคล้ายๆนกกระยางขาวนะครับตัวนี้ก็คือทองพันช่างนะครับทองพันช่างนะครับบางคนก็เรียกหญ้ามันไก่นะครับนะตัวนี้จัดอยู่ในพืชของวงพวกเหงือกปลาหมอนะครับเป็นพืชในกลุ่มของพวกแก้น้ำเหลืองเสียแก้ผดผื่นคันนะครับทองพันช่างจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับนิยมปลูกกันไว้ข้างรั้วนะฮะ บางคนเอามาบูชาพระนะครับเป็นไม้ล้มลุกนะครับแต่ก็มีอายุได้หลายปีนะครับสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับนะวันนี้เรามาดูสรรพคุณแล้วก็วิธีการใช้ทองพันช่างกันนะครับสำหรับทองพันช่างที่เราจะนำมาใช้นะครับควรจะเลือกต้นขนาด1ปีขึ้นไปให้สังเกตจากต้นที่ติดดอกสีขาวแล้วนะครับเราถึงนำมาใช้นะครับนะส่วนของรสทางยาของทองพันช่างนี่จะมีรสออกไปทางเบื่อนะครับเบื่อแล้วก็เมานะครับนะบางส่วนก็มีรสเบื่อเย็นนะฮะอย่างเช่นใบเนี่ยจะมีรสออกไปทางเบื่อแล้วก็เย็นนะส่วนของรากจะมีรสเมาแล้วก็เบื่อนะครับนะสังเกตดีๆจะมีรสเบื่อแล้วก็เมาด้วยนี่เวลาใช้ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะทองพันช่างสดนะครับไม่ควรนำมาต้มกินนะจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนได้นะคลื่นเหียนอาเจียนได้นะครับตัดมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดสับเป็นท่อนนำไปตากให้แห้งนะฮะก่อนจะนำไปปรุงเป็นยาต้มนะสำหรับทองพันช่างสดๆนี้เราสามารถทำเป็นยาภายนอกได้เช่นพวกยาทาผิวนะครับแก้พวกกลากเกลื้อนนะแก้ผดผื่นคันนะแก้น้ำกัดเท้าทั้งหลายนะครับตัวนี้ใช้ร่วมกับตำยาแมวได้ดีนะครับนะใช้ต้มอาบแก้ผดผื่นคันแก้น้ำเลืองเสียนะอย่างเช่นเวลาตนยุงกัดแล้วเป็นตุ่มผุพองก็ใช้ทองพันช่างได้ครับต้มรวมกับตำยาแมวใช้อาบนะภายนอกนะต้มสดๆนะครับใช้ใบสดส่วนทองพันช่างถ้าจะทำเป็นยากินเมื่อกี้บอกแล้วให้ใช้ในรูปแบบของสมุนไพรแห้งนะครับนะครับนี่ก็คือลักษณะของทองพันช่างที่ตากแดดเรียบร้อยแล้วนะครับสับแล้วก็ตากเรียบร้อยพร้อมที่จะไปทำเป็นยาต้มนะหรือนำไปแปรรูปนะครับเป็นยาอื่นๆได้นะครับทองพันช่างจะเป็นยาที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถใช้แก้อาการได้หลายโรคมากนะครับอย่างเช่นโรคนิ่วนะฮะหรือคนที่มีอาการปัสสาวะบ่อยผิดปกตินะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ต้มดื่มนะฮะใช้แก้วันโรคระยะแรกนะครับใช้ต้มผสมกับน้ำตาลกรวดนะดื่มถ้าจะใช้รักษาโรคผิวหนังภายนอกนอกจากใช้ต้มอาบแล้วยังสามารถขุดเอาส่วนของรากทองพันช่างนะครับมาทุบๆแล้วก็แช่เหล้าขาวหมักทิ้งไว้สักนิดนึงพอกบริเวณที่เป็นนะครับแก้โรคผิวหนังกลากเกลื่อนสังคังพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับนอกจากนี้ทองพันช่างยังสามารถทำเป็นยาบำรุงได้นะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับโดยใช้ทองพันช่างร่วมกับเหงือกปลาหมอโดไม่รู้ล้มแล้วก็พริกไทยร่อนนะครับบดเป็นผงปั้นเป็นลูกกลอนนะครับใช้กินวันละ2มื้อนะครับก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับบำรุงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงนะหรือจะนำไปดองเหล้าก็ได้ครับสรรพคุณเด่นของทองพันช่างที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับก็คือใช้เกี่ยวกับพวกแก้น้ำเหลืองเสียนะครับจะใช้ทองพันช่างเป็นตัวยาสำคัญนะครับโดยนำไปตั้งตำรับร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นๆนะครับที่ใช้แก้น้ำเหลืองเสียนะอย่างเช่นพวกเหงือกปลาหมอนะครับนะผักข้าวตองนะครับข้าวเย็นเนื้อข้าวเย็นใต้เงาพุทธรักษาพวกนี้นะครับนะแล้วก็ยังมีสมุนไพรอีกหลายตัวที่เข้าตำรับนี้ได้นะครับนอกจากนี้ทองพันช่างยังสามารถนำไปทำเป็นแชมพูสระผมได้ดีเหมือนกันนะครับนะแก้อาการพวกผมหงอกผมร่วงพวกนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูข้อควรระวังในการใช้ทองพันช่างนะครับสมุนไพรหลายตัวนะครับมีข้อควรระวังทองพันช่างห้ามใช้ในคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับผู้หญิงตั้งท้องนะครับ
โรคหอบหืดนะครับโรคโลหิตจางนะฮะมะเร็งเม็ดเลือดพวกนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาความดันโลหิตต่ำนะฮะทองพันชั่งจะทำให้ความดันลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้นะครับนะผมมีสูตรยาอายุวัฒนะนะครับอยู่ล่างคลิปนะครับใครที่สนใจก็กดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับทองพันชั่งหรือย่ามันไก่นะฮะสมุนไพรดีๆข้างรั้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำให้รู้จักกับทองพันชั่งเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครสนใจก็เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook หมอยาข้างบ้านนะครับนะรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไว้ให้นะครับครับสวัสดีครับ